เพิ่งจะคิดได้ว่าจะมาเมื่อวานนี้นะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยก็คืออยากจะจัดให้คืออยากเจอนะครับคนที่พลาดมีตติ้งเมื่อวานนะครับแล้วก็หรือว่าหมดเราหมดเลยใช่ไหมนะครับผมแฟนของฟุกจริงๆคงหายไปแล้วแหละเดี๋ยวฟุกโอนยังไงจะฟุกโอหรือว่าจะฟุกใครนะดัตต้อนใช่ไหมหรือฟุกเอฟโฟฟุกแดนบีฟุกดวงบังฟุกเจวายเจฟุกดังฟุกเอกพี่ฟุกเดียวจะฟุกอะไรก็แล้วแต่ผมนะครับผมฟุกขอบคุณครับขอบคุณคุณมีชาวจีนมากๆครับผมแค่คิวคือจะบอกว่าอย่างไรนะคือก็ขอบคุณชาวจีนมากๆนะครับคือเรากินนะถ้าเกิดว่าทุกคนมาเป็นฟุกอะถ้าเกิดพี่พลาดอยู่จะบอกให้เงียบเมาแล้วเรียนนะฮะนะครับผมแต่ช่วงสุดท้ายแล้วเราจะขอขอบคุณทุกคนมากครับคือเราก็รู้จักกันมาประมาณกี่ปีแล้วฮะ2ปีสัญญาหรือ3ปีอุ้ย3อันนี้ไม่ตรง3ปีก็ยังไงก็แล้วแหละนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่สนับสนุนจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ที่บอกว่าอยากจะจัดก็คืออยากจะจัดให้คนจีนที่มาด้วยนะครับผมก็คิดว่าเขาสั่งบินมาแล้วนะถ้าเกิดหลายคนเรามาเป็นฟูฟูนะแล้วก็จะบอกว่าคือเขาก็เข้าใจพี่โอนะที่บอกว่าทำไมพี่โอถึงฟูกับพี่โออ่ะเหมือนกับเทเลยนะแฟนจีนเยอะอะไรเงี้ยนะแต่แค่มีความรู้สึกว่าคนไทยเราสามารถเจอได้ทุกวันนะครับหรือเราจะเจอได้บ่อยกว่าแฟนจีนนะก็นิดนึงครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดทำให้มีความรู้สึกว่าฟุกเลือกที่จะทำแบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ฟุกไม่อยากคิดว่าเป็นแฟนคลับนะแต่อยากให้คิดว่าเราเป็นอะไรกันดีครับเป็นคนที่เราเป็นคนที่ทำเวรทำกรรมมาร่วมกันแล้วฟุกเนี่ยก็เป็นคนเองที่รู้ว่าบางครั้งเนี่ยฟุกทำอะไรไปนะมันก็มีการที่ว่าขัดใจบ้างถูกใจบ้างนะครับยังไงถ้าเกิด2ปี1ปีที่ผ่านมาแล้วฟุกทำให้ทุกคนให้ใครหลายคนเสียใจขัดใจผิดหวังอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอโทษด้วยครับหลายคนก็ว่าฟุกแค่ไหนตอนที่คอนเสิร์ตที่ไปจัดที่หัวหินใช่ไหมใช่ฮะที่เธอนะครับก็มีคนว่าฟุกอะไรเงี้ยว่าฟุกว่าใครก็แล้วแต่ว่าตาว่าท้องอะไรก็แล้วแต่คือแย่หรือว่าถ้าฟุกไม่ทำตัวให้แบบว่าเป็นแบบเป็นจุดที่เขาว่าได้คือจริงๆเขาก็พูดถูกนะแล้วฟุกก็ยอมรับเราฟุกก็ถือว่าฟุกทุกครั้งที่มีแรงกดอะไรเนี่ยฟุกตั้งใจที่อยากจะปรับตัวเองนะฮะแต่บางทีเนี่ยจุดหมายของฟุกหรือว่าไอ้สิ่งที่ฟุกหวังไว้เนี่ยมันเลือนลางมากนะฮะไอ้แรงผลักดันที่อยากจะทำให้ฟุกเปลี่ยนเองหรือพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากจะแอคทีฟอย่างที่หลายคนยังไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ลึกๆหรือว่าถามว่าในใจฟุกเนี่ยคิดไหมฟุกอยากจะทำไหมฟุกอยากจะทำฟุกอยากจะเป็นคนดีอยากที่จะตั้งใจแต่คือฟุกเพิ่ง22เองครับแต่22มันก็แก่แล้วนะฟุกรู้นะฟุกก็ผ่านมา2ปีแล้วแต่ว่าฟุกอาจจะมีความพร้อมน้อยกว่าคนอื่นเขาจะมีแบบว่ามีจุดหมายไว้ตั้งไว้ให้ว่าคุณต้องทำนี้จะได้ไปจุดนี้แต่อย่างฟุกเนี่ยมันเหมือนทุกวันนี้อย่างสิ่งแรกที่ฟุกทำก็คือฟุกอยู่ตรงนี้เนี่ยฟุกทำเพื่อเงินฟุกพูดจริงฟุกทำเพื่อเงินถ้าเกิดฟุกไม่ทำเพื่อเงินฟุกจะไม่รับบทกองไม่รับหัวใจคอยโจรฟุกจะไม่ทำอย่างอื่นฟุกไม่อยากทำเลยมามีพ่อนะครับผมแล้วก็มีชีวิตตัวฟุกเองที่ฟุกคิดว่า
ฟุ้งฟุ้งไม่อยากที่จะปล่อยให้มันแย่นะครับอย่างที่สองก็คืออันนี้พูดเรื่องจริงนะหลายคนอาจคิดว่าตอนแหลกนะประมาณฟุ้งทำเพื่อคนที่หลอกคนงานฟุ้งถามว่าการที่เป็นศิลปินเนี่ยมันลำบากใจไหมกับการที่วันนึงคุณเห็นแฟนคลับคนนี้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 มาแล้วก็วันนึงคุณก็เห็นเขาหายไปการที่เป็นศิลปินเนี่ยสงสัยนะว่าคือจริงๆอ่ะเขาอยากไปถามนะเขาจำได้แหละแต่ชื่อเนี่ยมันจะลืมอยากจะถามเราว่าทำไมถึงหายไปอยากจะถามว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเราอยู่ตรงนี้ครับมันยากกับการที่จะต้องหาคนที่จะไปหาเหตุผลอะไรเงี้ยก็โอเคเราก็พยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นนะครับยังไงก็แล้วแต่หลายครั้งที่มันมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับพวกเนี้ยฟุ๊กอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟุ๊กผ่านไปได้อยากจะขอบคุณพ่ออยากจะขอบคุณป๋านะครับผมแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณฟุ๊กไปอยู่ตรงจุดนี้ได้ถึงแม้แต่ว่ามันอาจจะมีในความคิดของฟุ๊กนะอาจจะมีข้อดีและข้อเสียแต่ยังไงก็ขอบคุณมากเพราะว่าเอ็กซ์แซคแล้วก็คุณบอยแล้วก็ทีมงานหลายคนเนี่ยทำให้ฟุ้งอยู่ตรงนี้ทำให้ส่วนหนึ่งก็คือฟุ้งเมื่อก่อนฟุ้งเป็นเด็กที่เที่ยวอยู่ตรงนี้ฟุ้งทำงานได้วันละ350ฟุ้งโดนไล่ออกจากงานตลอดเพลงฟุ้งไปหาเชื่อที่สวนฟุ้งได้วันละ400ฟุ้งทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มแล้วฟุ้งก็มาเที่ยวที่นี่ต่อฟรีเมื่อก่อนเป็นเลฟซีนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วขอบคุณพี่เก๋เป็นเพื่อนฟุ้งนะครับเมื่อก่อนเราเที่ยวด้วยกันนะฮะแล้วก็ขอเสียงตบมือให้หน่อยฮะพี่เก๋เราคิดว่าเราจะมีมีที่ที่อีกนะครับยังไงอยากให้ดีอีกไหมฮะอยากนะครับคือผู้จัดที่เราฟุ้งนะขอบคุณนะครับก็ยังไงฟุ้งไม่เคยยืมกำพื้นของตัวเองนะครับใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะยังไงฟุ้งก็รูปใบแรกนะครับผมตอนที่ฟุ้งอยู่ในบ้านเดอะสตาร์ใบแรกที่เป็นกองเชียร์ฟุ้งเกียรติแรกฟุ้งจำคำพูดฟุ้งได้ที่ว่าฟุ้งอยากได้ใบไฟฟุ้งจำได้หมดฟุ๊กจำได้ว่าใครทำให้ฟุ๊กฟุ๊กจำได้ว่าใครอยู่กับฟุ๊กที่อยู่ในรูปนะฟุ๊กจำได้บอกรูปนี้ยังได้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วฟุ๊กก็เชื่อว่าฟุ๊กจำทุกคนได้นะฮะที่หายเข้ามาจริงๆฟุ๊กไม่หวังให้ทุกคนอยู่กับฟุ๊กไปจนตายอ่ะแต่ฟุ๊กก็ขอบคุณทุกคนมากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตฟุ๊กนะครับผมฟุ๊กก็เชื่อเหมือนกันว่าฟุ๊กก็เป็นอาจจะเป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกคนเหมือนกันยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณที่มาวันนี้ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันขอบคุณขอบคุณยังขอบคุณตาขอบคุณพ่อด้วยขอบคุณไปแล้วนะหลายคนเหมือนกันนะฮะแต่ก็โอเคยังไงฟุ๊กจะพยายามทำให้เต็มที่กับชีวิตฟุ๊กนะถ้าเกิดชีวิตฟุ๊กเนี่ยมันจะสร้างความสุขให้กับใครบางคนได้ผมจะพยายามทำเต็มที่เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงสุดท้ายของคืนนี้แล้วถึงเวลาก็มีแล้วนะครับขอร้องเต็มที่ให้กับทุกคนฟังแล้วกันนะครับผมเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้ฟุ๊กเข้าแบบธรรมชาติเดอะสตาร์แล้วก็ได้รู้สึกกับทุกคนมา